มีการออกมายอมรับจากผอ.สำนักเงินสมทบในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมออกบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ของประกันสังคมเนี่ยนะฮะเป็นระบบที่ต้องใช้มือทำเป็นระบบซาเปียนหรือโฮโมซาเปียนผมว่าเนี่ยนะก็คือโฮโมซาเปียนว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะประมวลผลและเช็คข้อมูลแล้วก็ตอนนี้เป็นระบบแบบมันโบราณไงมันเป็นระบบที่มันไม่ได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้กลางคืนแล้วก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ต้องรอให้ระบบวิ่งประมวลผลตอนกลางคืนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าระบบซาเปียนนี้บางส่วนต้องใช้การกรอกข้อมูลด้วยมือเข้าไปในระบบจริงจึงอาจเป็นสาเหตุทำให้การตรวจเช็คข้อมูลและจ่ายเงินผู้ว่างงานล่าช้าไปบ้างแต่ก็ยืนยันนะคะว่าได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยกันอย่างเต็มที่บางคนทำงานถึง2ทุ่มเลยนะคนที่ทำงานอยู่ในส่วนกลางก็เอางานต่างจังหวัดมาช่วยทำจังหวัดเล็กเอางานจังหวัดใหญ่มาช่วยผมอยู่ส่วนกลางลูกน้องผม 60-70 คนเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานทุกวันนี่ก็ชวนกันไปทำงานอีก คือดึงงานของจังหวัดที่เขาโหลดในเขตพื้นที่กรุงเทพที่ท่านเห็นว่าเขาไปยืนต่อแถวกันยื่นเอกสารนะก็ต้องดึงงานนะ มาช่วยบันทึกสรุปก็คือว่ามันยังเป็นระบบแมนนวลคีย์ข้อมือคีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ด้วยมือด้วยคนใช่และบอกอีกนะว่าคอมพิวเตอร์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ทันแล้วนะการปรับปรุงครั้งหนึ่งก็ต้องใช้งานได้อีก10ปีมนุษย์ที่ไหนฮะซื้อคอมพิวเตอร์ที่10ปีคอมพิวเตอร์อาจารย์พิษเนี่ยถึง10ปีไหมถ้าใช้คอมพิวเตอร์10ปี3ปีเนี่ยคือเปลี่ยนกันแล้วไงมันมีจริงๆระบบซาเปียนเนี่ยผมเสิร์ชมีมันเป็นระบบโบราณอ๋อเหรอนะครับแล้วซึ่งมันก็จริงอยู่เพราะว่ามันเป็นระบบที่เขาใช้กันในประเภทพวกเกี่ยวกับไอ้ระบบบริษัทประกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ถ้าคุณเป็นบริษัทเล็กคุณก็มีไม่เยอะไงแต่นี่คือมันเป็นระบบประกันของประเทศแต่เนี่ยเข้าใจได้เหมือนอเมริกาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องใช้ระบบโคบอลหรือระบบภาษาโบราณมากซึ่งแบบต้องถามเพื่อนผมอะซึ่งอายุ40กว่าที่เป็นพวกแบบโอลิมปิกเหรียญทองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราเรียนกันสมัยเด็กๆอะคือมันเป็นระบบซึ่งมันยังโบราณอยู่อย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่ามันถึงเวลาที่จะต้องอัปเกรดระบบเอ้ยนี่คือระบบสำคัญใช่ไหมฮะใช่อันนี้ควรจะต้องอัปเดตไหมคือถ้าเทียบกับอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดมีรถถังล้าหลังล้าสมัยซึ่งยังไม่ได้ลบกับใครเนี่ยจะเป็นจะตายไงหมายความว่ามันต้องอัปเดตเทคโนโลยีการลบซึ่งมีไว้เพื่อยังไม่เพื่อไม่ให้มีการลบถูกไหมส่วนไอ้ระบบแบบนี้เป็นระบบซึ่งควรจะอัปเดตตลอดเวลาเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้จริงและมันเกี่ยวเรื่องกับคนจำนวนเป็นล้านล้านคนที่เอาเงินของเขาเนี่ยเงินออมเนี่ยใส่ไปในระบบคุณเนี่ยถ้าคุณยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มันล่าช้าแบบนี้วันนี้คุณยังไม่ต้องจ่ายเงินชราภาพและณวันที่คุณต้องเริ่มจ่ายเงินชราภาพเมื่อไหร่คอมพิวเตอร์คุณจะรองรับไหมผมถามหน่อยก็ต้องถามว่าประเทศนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมาเป็นอันดับหนึ่งครับกระทรวงแรงงานระบบการสังคมเนี่ยมันเคยเป็นไพรออริตี้ของการใช้งบประมาณของประเทศนี้หรือเปล่าก็คงซื้อในยุคนั้นแล้วยังไม่ได้อัปเดตเลยแล้วอีกประเด็นหนึ่งวันนี้คุณวีระตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรตั้งว่ากระทรวงแรงงานมันควรตั้งว่ากระทรวงนายจ้างเพราะว่าวิธีคิดของกระทรวงนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงใจของแรงงานว่าถ้าคุณโดนให้ออกจากงานไม่มีการจ่ายเงินตั้งแต่18มีนาคมเนี่ยคุณจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดคุณเป็นแรงงานจริงคุณต้องเข้าใจหัวอกคนแรงงานคุณต้องมีการชดเชยทันทีดูต่างประเทศสิครับเขามีการปิดประเทศปุ๊บเขาจ่ายเงินทันทีอเมริกาจ่ายนะคนที่ไปเรียนเมืองนอกที่แม้แต่ว่าเป็นแบบว่าไม่ใช่ซิติเซนเขาอะก็จ่าย $1,200จ่ายไปเลยญี่ปุ่นจ่ายแสนเยนอะไรอย่างเงี้ยแหมจะเรียกกระทรวงนายจ้างก็แรงไปอาจจะเรียกกระทรวงที่เห็นใจนายจ้างมากกว่าเพราะว่ามักจะมีไว้เพื่อช่วยนายจ้างแล้วนึกว่าจะให้ตั้งชื่อว่ากระทรวงมูลนายไปเลยโอ้โหอุ้ยอันนั้นกระทรวงมหาดไทยไม่อันนั้นของจริงอาจจะยังบำบัดทุกบำรุงสุขอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นกระทรวงมูลนายก็ได้เนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีที่ควบกระทรวงนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลท่านออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่าเพิ่งรู้นะว่าคอมพิวเตอร์ของกระทรวงที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยมันช้ามันเคยมีปัญหามันเคยมีการร้องเรียนปปช.ไปมีการทุจริตในอดีตมีการสั่งปรับมากมายก็ยังดีไงผมก็ยังเชียร์หม่อมเต่าอยู่นะคืออย่างน้อยเรายังได้ความจริงอย่างไงไม่บอกว่าคือความสามารถเนี่ยยังวัดไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยแกก็ยอมบอกจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานประกันสังคมจัดซื้อนะตั้งแต่เมื่อปี2552ค่ะ
มีคนไปร้องเรียนกับปปช.ไม่มี Wi-Fi ป่ะเนี่ยฮะคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะคือมีคนไปร้องเรียนกับปปช.ว่าการจัดซื้อโปร่งใสหรือไม่นะฮะปปช.ตรวจสอบแล้วว่าปรับเงินผู้ดำเนินการนะ556ล้านบาทก็ต้องถามปลัดกระทรวงแรงงานว่าได้ดำเนินการอย่างไรหรือไม่ก็ตกใจที่ข้าราชการถูกปรับเงินในจำนวนดังกล่าวส่วนตัวนะรับราชการมานานไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ได้แต่สั่งการให้ระดมข้าราชการมาเร่งการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้แล้วคุณผู้ชมคะเราอยู่กันมาได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ในสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นระบบเซเปียนที่ยังต้องใช้คนมาคีย์ข้อมูลแต่แต่ประเด็นคือแขกไม่ได้ตกใจอย่างเดียวว่าเขามีคอมพิวเตอร์โบราณขนาดนั้นเราตกแขกตกใจว่าเราไม่เคยรู้ทำไมประชาชนไม่รู้แล้วทำไมข้าราชการกระทรวงแรงงานไม่มีใครออกมาพูดไม่มีใครออกมาบ่นไม่มีใครออกมาโวยวายปลัดกระทรวงไม่เคยออกมาบ่นเลยเหรอรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกี่คนไม่มีใครเบนชั่นเรื่องนี้เลยเหรอแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะแขกก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าในฐานะที่เป็นสื่อวันๆเราก็อยากรู้ว่าบิ๊กตู่ทำอะไรบิ๊กป้อมทำอะไรคนนั้นคนนี้ทำอะไรเราสดเราตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็สนใจแต่ตู่ป้อมอะไรป๊อกอะไรอย่างเงี้ยเราสนใจว่าปารีแน่จะส่งคลิปโลกคลิปโป๊คลิปหลุดอะไรเราสนใจว่าจะมีไขพญานาคกระสืออะไรขึ้นมาที่ตรงไหนแล้วเรื่องอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญตัวเราสังคมไทยเองก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องแรงงานเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญจะไปตรวจสอบดูว่าเงินประกันสังคมอะไรจนกระทั่งมันเป็นเรื่องพอมันเป็นเรื่องมันปูดออกมาโอ้โหนี่คอมพิวเตอร์มันโบราณล้าหลังมากอยู่ไหนอะไรยังไงทำไมไม่มีการจัดซื้ออะไรใหม่และนี่มันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเยอะมากเลยคนที่ไม่ใช่แค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานี่ปากท้องจริงนี่คือเรื่องของปากท้องแล้วก็คนจำนวนมากที่เอาเงินสมทบประกันสังคมอยู่ในระบบนี้แต่ว่าคุณใช้ระบบที่เรียกว่ามันช้ามันห่วยมากมันใช้ในการประมวลผลซึ่งสิ่งที่หม่อมเต๋าพูดต่อมาผมว่ามันไม่จำเป็นเลยที่คุณต้องบอกว่าแม้ว่าคอมพิวเตอร์เราจะช้าแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณจะตาลุกมันไม่เกี่ยวมันจะมีเงินอะไรเท่าไหร่ก็คือเป็นเงินประชาชนที่เขาถูกหักเงินเดือนไปทุกเดือนนะคะเวลาเขาพูดเขาเหมือนกับว่าเขาพยายามให้กำลังใจว่าถึงระบบช้าเนี่ยแต่ยังมีเงินอยู่นะจ๊ะไม่แต่คราวนี้ไงพอระบบมันช้าแม้ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ผมเริ่มไม่มั่นใจกับการที่คุณเอาเงินของผมไปบริหารแล้วไงอ่ะตาลูกหรือไม่ผมมีตัวเลขล่าสุดให้ดูเลยนะครับว่าเงินกองทุนประกันสังคมสรุปแล้วมีเท่าไหร่ครับ 2.1 ล้านล้านบาทมีเงินเยอะมากอยู่ในนั้นแต่ว่าตอนนี้คุณจ่ายคนได้ไม่กี่หมื่นคนเองไงก็ยังดีว่ามีเงินถ้าเทียบกับอีกระบบหนึ่งใช่ไหมซึ่งแบบจำได้ป่ะว่า AI เหรอที่บอกว่ามีจ่าย3เดือนแต่ว่าพออีกวันบอกจ่าย6เดือนอีกวันบอกว่าเหลืออยู่เดือนเดียวนะถ้าไม่กู้ไม่มีคืนนั้นก็แบบว่ามือเติบจริงๆคือไม่มีอะไรเลยถ้าเธอไม่ให้ฉันกู้แล้วเธอไม่ให้อำนาจเผด็จการฉันนะเธอจะไม่มีตังค์ใช้ส่วนอันนี้ก็มีตังค์เยอะแต่ออกไม่ได้เนาะคือตกลงนี่คือเราอยู่ในประเทศเดียวกันใช่ไหมฮะแต่ว่าประกันสังคมเราต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นกองทุนที่เขามีเงินอยู่กับตัวเยอะแล้วแต่จะเยอะหรือไม่เยอะทั้งหมดนี้มันเป็นเงินของคนทำงานทุกคนที่ถูกหักเงินเดือนด้วยความหวังอะไรหวังว่าเราจะได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลหวังว่าเมื่อเราตกงานเราจะมีเงินชดเชยระหว่างที่หางานใหม่หวังว่าในช่วงเกษียณหวังว่าเมื่อเกษียณมีเงินใช้เราจะมีเงินใช้นี่คือความหวังนี่คืออนาคตนี่คือสิ่งที่คนทำงานทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอดออมถนอมกินเนี่ยเอาเงินไปไว้ในระบบประกันสังคมแล้วแขกคิดว่าประเทศไทยยังมีเงิน2ก้อนที่เราประชาชนนะคะจะช่วยกันดูแลรักษา2ก้อนนี้ให้ดีที่สุดก็คือเงินของสปสช.และก็เงินของกองทุนประกันสังคมไม่จับตาดูให้ดีนะเดี๋ยวจะมีการล้วงการกู้การยืมเงินกองนี้ไปเนี่ยน่ากลัวมากแล้วมีความแย่กันไปหลายรอบแล้วนะกับความพยายามจะแบบล้วงเข้ามาว่ายืมได้ไหมเดี๋ยวให้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอันนี้มันต้องเราต้องปกป้องเงินกองนี้ส่วนไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะอันนี้ขอถอนหายใจแรงๆมันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคที่ไม่ควรจะเป็นเลยอะมันก็ทำให้ผมเป็นห่วงไงว่าในขณะที่คอมพิวเตอร์คุณก็มีปัญหาเงินคุณก็บริหารทั้ง2ล้านล้านบาทแบบนี้เนี่ยความโปร่งใสในการบริหารงานเงินของเราเนี่ย
เราตรวจสอบได้หรือเปล่าว่าสินที่คุณไปลงทุนเป็นยังไงการเปิดพอร์ตของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันโปร่งใสแค่ไหนมันจะเริ่มเกิดคำถามขึ้นมาแล้วนะแต่ในอดีตอะกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มี reputation การบริหารเงินดีได้กำไรนะงอกเงยนะอันนั้นก็คงงอกเงยแต่ตาลุกไงว่าเฮ้ยมันงอกแต่ว่าใช้ไม่ได้แต่ความห่วงใยของคุณเก๋ธีรัตน์และแขกคิดว่าความห่วงใยของพวกเราทุกคนก็คือนับตั้งแต่เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย 99.99% เนี่ยค่ะระบบการตรวจสอบถ่วงดุลมันไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้าราชการซึ่งเขาเคยทำงานได้ดีเนี่ยที่เคยดูแลกองทุนประกันสังคมแล้วข้าราชการเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างโอเคเนี่ยพอมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตย 99.99% เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้าราชการที่ดูแลเงินกองนี้อยู่เนี่ยเขาเผชิญกับอะไรบ้างมีความยากลำบากในการทำงานอย่างไรบ้างแต่วันนี้ก็มีการชี้แจงมาเพิ่มเติมว่าทำไมยังมีลูกจ้างกว่า 280,000 รายยังไม่ได้รับเงินประกันสังคมที่เป็นเงินชดเชยตกงานทางรัฐมนตรีแรงงานก็บอกนะครับเป็นเพราะว่ามีนายจ้างจำนวนกว่า 50,000 รายเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปรับรองสิทธิ์คือการจ่ายเงินชดเชยเนี่ยมันต้องมี2 ส่วนก็คือส่วนนึงที่เป็นส่วนของลูกจ้างไปใส่ระบบเอาไว้แล้วก็ต้องมีจดหมายที่เป็นนายจ้างไปใส่ในระบบเช่นกันว่ามีการยุติการประกอบกิจการจริงแล้วก็จะมาแมทช์กันซึ่งตรงนี้เนี่ยทางแรงงานโดยประกันสังคมก็จะมีการชี้แจงไปยังนายจ้างว่าคุณต้องมากรอกข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่8พฤษภาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเร่งดำเนินการจ่ายเงินงวดแรกนะครับให้เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะอันนี้ก็หวังว่าคนที่ตกงานจะได้เงินบางส่วนนะฮะครึ่งนึงอย่างน้อยเนี่ยประมาณกลางเดือนพฤษภาคมโอ้โหแต่ เวลาเรามองว่าเขาจะได้ในอีกกี่วันกี่วันมันคือ2เดือนนะจากวันที่คุณปิดกิจการเข้ามานะลองนึกถึงจิตใจคนที่มีเงินใช้แบบมีเงินติดตัว 2,000 อ่ะคือนี่ก็ไม่ใช่คนจนนะคะแต่ว่าการยืนระยะการมีเงินสดในกระเป๋าเนี่ยช้าไปแค่2วันก็จะตายแล้วใช่สำหรับประชาชนค่ะครับคือตอนนี้มันมีการพูดซึ่งมันก็มีทั้งจุดที่เราก็รู้สึกแย่แล้วแต่ว่ามันมีส่วนที่แย่กว่านั้นนี่ผมก็จำคุณชูวัฒน์ก็พูดจัดรายการด้วยกันไปก็คืออัตราเฉลี่ยเนี่ยคนจะยืนระยะผมใช้คำวันนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันชนทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าคนจะยืนระยะได้เนี่ยโดยเฉลี่ยเมืองไทยประมาณ3เดือนหมายว่าถ้าหยุดกิจการต่างๆอยู่ได้3เดือนแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่า3เดือนนี่คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหมายความว่ามันมีคนที่ต่ำกว่ามีนมันมีคนที่ยืนระยะจาก6เดือนปีนึงไอ้ว่า 1% เนี่ยมันยืนได้อีกนานเลยอ่ะแต่ไอ้คนที่แบบที่พี่แขกพูดเนี่ย 2-3 วันเนี่ยก็ยืนยากแล้วไม่คนที่รับไม่คนที่รับรายวันใช่คนที่รับรายวันเนี่ยถามว่าเขามีเงินเก็บเพียงพอหรือแล้วเขาไม่ได้ดูแลคนเดียวไงคนที่แรงงานขั้นต่ำ300เนี่ยเขาดูแลคนอีก 2-3 คนในครอบครัวเขาถ้าเกิดเขาไม่ได้เงินรายวันเขาจะมีเงินเก็บเพียงพอและเนี่ยมันสะท้อนว่าถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปเชื่อมกับไอ้ลักษณะของความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เราเห็นว่ามันต่างมากเนี่ยคำว่า3เดือนนี้คือความน่าตกใจนะครับใช่ไหมเพราะ3เดือนนี้แปลว่าต้องคนที่รวยมากเนี่ยฉุดเอาไว้ขนาดไหนอะถึงได้ตั้ง3เดือนอะใช่ไหมคน 1% มาฉุดเอาไว้แรงมากใช่ตัวเลขมันถึงออกมา3เดือนแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขอีกชุดหนึ่งก็คือตัวเลขว่าคนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่นั่นแหละเพราะเราจะเห็นว่าคนไทยที่มีเงินฝากในบัญชี 50,000 ต่ำกว่า500บาทเนี่ยมีอยู่สัก 60% มั้งใช่ใช่ก็ตอนนี้คืออย่างน้อยเรามีสัก 60% ที่จะมาเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรามาดูไอ้3เดือนเนี่ยมันไม่คุ้มไงใช่500บาทนี่ก็คือคุณอยู่ได้วันกว่าๆใช่ไหมถ้าพูดถึงไอ้ค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการยืนระยะแขกถึงบอกไงคะว่าแขกคิดว่าคนเป็น10ล้านน่ะที่ไม่สามารถยืนระยะได้เกิน3วันไม่ใช่3เดือนแล้วนี้ถ้าทำตัวเลขแบบเมื่อกี้คุณเก่งตัวเลขกับผมที่เขาให้ 5,000 บาทเนี่ย 5,000 บาทเอา30วันคูณเนี่ยตกวันเท่าไหร่โอ้ยตกวันนึงไม่ถึง200เลยก็นั่นแหละใช่มั้ยก็จะอยู่กันได้ยังไงเพราะ 9,000 มันคือ300ไงใช่ 5,000 มันก็คือประมาณ175บาท175บาทนับเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะในขณะที่ต่างประเทศเขาให้ไม่ต่ำกว่า 70% แล้วให้เลยไอ้นี่คือแทบจะขอแทบจะต้องไปล้อมแทบจะไปอะไรอ่ะยังได้ไม่ถึงมาตรฐาน 70% ถูกป่ะฉะนั้นไอ้ 50% เนี่ยมันฐานคิดอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าทำไมต้องแจก 5,000 ในเมื่อไอ้
ไอ้ค่าแรงขั้นต่ำนี่เขาบี้กันแทบตายใช่ไหมกว่าจะได้300นี่คือแทบจะเรียกว่ามินิมัมเวจมันไม่มินิมัมเพราะในความเป็นจริงเนี่ยไอ้มินิมัมเนี่ยมันคือต้องไปบวก OT ถึงจะอยู่รอด 5,000 เนี่ยเอาตัวเลขมาจากของที่พรรคเพื่อไทยเสนอที่นะแต่อย่าลืมว่า 5,000 ของพรรคเพื่อไทยมันอยู่ในบริบท 5,000 ของพรรคเพื่อไทยคือทุกอย่างจบภายใน21วันนึกออกไหมคะคือพรรคเพื่อไทยเสนอว่าชดเชย 5,000 บาท3เดือนแต่ทุกอย่างจบภายใน21วันแล้วก็ปูพรมตรวจแล้วหลังจากพอเข้าสู่วันที่22ปุ๊บเปิดเมืองทั้งหมดแต่คุณน่ะเอา 5,000 มาโดยที่ไม่เอาบริบทของพรรคเพื่อไทยมาด้วยนี่คือผิดยาวล่อไป2เดือนแล้วเป็น2เดือนไง2เดือนถูกป่ะ2เดือนแล้วยังไม่เปิดด้วยคือลอจิกของพรรคเพื่อไทยดูว่ามีเงินเท่าไหร่นะคะที่จะไม่ต้องกู้แล้วก็จะคือกู้น้อยที่สุดแล้วก็ไปถมให้ครอบครัวเกษตรกรอีกเท่าไหร่แล้วคืออันนี้คือเพื่อไทยอ่ะคิด 5,000 จากเงินที่มีอยู่ถูกไหมแล้วก็จบภายใน21วันแต่อันนี้คือไม่มีลอจิกอะไรเลยอยู่ก็ 5,000 out of the blue ค่ะ